อิงสาสิพิมพ์ชุติกานนท์0454-0040โครงการออกแบบโรงแรมสยามเบเนซองกรุงเทพราชประสงค์เนื่องจากสถานที่ตั้งของโครงการที่อยู่ในจุดที่รุ่งเรืองที่สุดของกรุงเทพบวกกับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสกับวัฒนธรรมไทยจึงก่อให้เกิดแนวความคิดไทยเรเนซองซึ่งเป็นการฟื้นฟูศิลปะในยุคคลาสสิกเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะไทยและตะวันตกเข้าด้วยกันโดยการนำเสนอผ่านวิธีการของช่างศิลป์ไทยค่ะมิ้นธัญการอนุชาชาติ0454-0082โครงการออกแบบแอนิเมชันเชิงสร้างสรรค์เรื่องโรงงานหัตถจันทร์มัณฑนาศิลป์แรงบันดาลใจในการทำศิลปะนิพนธ์ชิ้นนี้คือความต้องการนำเสนอคณะมัณฑนาศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรให้มีความสนุกสนานแปลกใหม่ดึงดูดนักเรียนนักศึกษาผู้สนใจในศิลปะการออกแบบซึ่งคณะมัณฑนาศิลป์เป็นคณะที่ผลิตนักออกแบบชั้นนำเปรียบเสมือนโรงงานหัตถจันทร์ที่ผลิตผลงานคือนักออกแบบในหลากหลายสาขาที่มีคุณภาพออกสู่สังคมจึงเกิดเป็นคอนเซ็ปต์แอนิเมชันเชิงสร้างสรรค์เรื่องนี้ตังเมนัชชาสกุลกิมรหัส0454-0108โครงการออกแบบชุดของเล่นอุปกรณ์การทำงานบ้านสำหรับเด็กเพื่อปลูกฝังและสร้างเสริมวินัยสำหรับเด็ก 6-8 ปีกิจกรรมการทำงานบ้านหลายคนคงคิดว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่น่าเบื่อแต่จริงๆแล้วกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มากทั้งสอนให้เด็กรู้จักการออกกำลังกายสร้างเสริมวินัยสำหรับเด็กและสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและเด็กให้เด็กรู้สึกว่าการทำงานบ้านเป็นเรื่องที่สนุกไม่น่าเบื่อดังนั้นจึงเป็นที่มาของโครงการออกแบบชุดของเล่นอุปกรณ์การทำงานบ้านเพื่อสร้างเสริมและปลูกฝังวินัยสำหรับเด็ก 6-8 ปีนี่วาสิจินดาพรนะครับรหัส0454-0175ทำศิลปะนิพนธ์เกี่ยวกับจินตรูปแห่งกุ๊กสุนทรวันตีคือเป็นศิลปะนิพนธ์เกี่ยวกับประสบการณ์ทางอารมณ์ของตัวผมที่ได้รับจากดนตรีแจ๊สประเด็นของงานนี้คือการทำงานศิลปะแนวนามธรรมงานเป็นงาน3มิติออกมาโดยใช้วัสดุต่างๆเช่นไม้เหล็กสแตนเลสแล้วก็เซรามิกนะครับเป็นการถ่ายทอดโดยการใช้การจัดองค์ประกอบศิลป์การเรียงของเส้นสายต่างๆให้เกิดความงามที่เป็นมีความเอกภาพขึ้นภายในชิ้นงานครับโปยเซียนณตะวันพูนเกิด0454-0205โครงการออกแบบชุดกระถางปลูกไม้ประดับในโหลแก้วชุดกระถางปลูกไม้ประดับในโหลแก้วชุดนี้จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการดูแลรดน้ำต้นไม้เวลาที่เราไม่อยู่บ้านเป็นเวลานานจะมีเชือกคอยดูดน้ำขึ้นมาหล่อเลี้ยงต้นไม้ตลอดเวลาผลงานชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโลกใต้ทะเลเนื่องจากการปลูกไม้กระถางก็เพื่อให้เกิดความสดชื่นผ่อนคลายมีชีวิตชีวาสัตว์ใต้ท้องทะเลเนี่ยมีการเคลื่อนไหวที่ทำให้รู้สึกสดชื่นแล้วก็มีชีวิตชีวาหน้าตารูปร่างของสัตว์ใต้ท้องทะเลก็มีความสวยงามน่าสนใจค่ะพลอยณัชยาเหล็กอิ่มรหัส0454-0226ค่ะโครงการออกแบบเครื่องประดับสไตล์จิปเซตจากการวิเคราะห์จอดเทรนโลกปี2015ข้าพเจ้ามีความสนใจในเทรนเดอะเน็กซ์โทเลอร์ความท้าทายในดินแดนอื่นจากการวิเคราะห์จอดเทรนโลกของศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ TCDCซึ่งเล่าถึงการหยิบยืมอดีตและปัจจุบันกลับมาผสมผสานซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่ข้าพเจ้านำเสนอคือสไตล์จิปเซตสไตล์จิปเซตก็ประกอบไปด้วยสไตล์จิปซีและสไตล์เจ็ตเซตค่ะรวมถึงได้นำเอกลักษณ์ความเป็นไทยในเรื่องของลายผ้าไทยมาต่อยอดประยุกต์ใช้ในศิลปนิพนธ์ครั้งนี้ด้วยเพื่อให้เกิดการรักษาสืบทอดและก็รักษาความเป็นไทยให้คงอยู่ถูกนำเสนอออกมาในรูปแบบการนำลวดลายแล้วก็งานหัตถศิลป์มาผสมผสานกันให้กลายเป็นสไตล์จิปเซตร่วมสมัยค่ะแอนพรชนกศิลมัตร0454-0275ผลงานการออกแบบชุดนี้ชื่อว่า Holy Festival of Color เทศกาลแห่งสีสันค่ะผลงานการออกแบบคอลเลกชันนี้ได้รับที่มาแรงบันดาลใจมาจากเทศกาลสาดสีของอินเดียโดยเป็นเทศกาลที่คนอินเดียจะนำผงสีธรรมชาติมาสาดใส่กันเหมือนกับการสาดคำอวยพรค่ะแล้วก็ในเทศกาลนี้เนี่ยทุกคนน่ะจะมีความเท่าเทียมกันหมดไม่ว่าจะเป็นวรรณะไหนหรือว่าเชื้อชาติหรือว่าศาสนาไหนก็ตามก็เลยนำ
สิ่งที่สำคัญของเทศกาลนี้ซึ่งก็คือความเท่าเทียมกันและเรื่องของสีสันมาใช้ในการออกแบบคอลเลกชันโดยผ้าที่จะเลือกใช้ในคอลเลกชันนี้จะเลือกเป็นผ้าที่มีความบางแล้วก็ใสเมื่อใส่บนตัวคนแล้วเนี่ยก็จะเห็นผิวหนังเป็นการสื่อถึงความเท่าเทียมกันของแต่ละคนว่าทุกคนต่อให้เป็นชนชาติไหนหรือว่าศาสนาไหนก็เป็นคนเหมือนกันหมดเรื่องสีสันก็เป็นอีกอย่างนึงที่สำคัญของเทศกาลนี้ก็เลยคิดที่จะทำคอลเลกชันเครื่องแต่งกายออกมาให้เหมือนกับว่ามีการสาดสีลงบนตัวคนจริงๆจึงเลือกใช้เทคนิคแล้วก็วัสดุที่หลากหลายมาซ้อนทับกันถึงแม้ว่าจะมีสีเดียวกันแต่ว่าด้วยความแตกต่างทางเท็กเจอร์แล้วก็พื้นผิวก็จะทำให้ผลงานออกมาดูแตกต่างกันค่ะ